แม่เดี๋ยวไม่เรียกกันบ้างเหรอคะอะไรนะไม่เรียกแกไปกินข้าวกับผู้ชายไม่ได้เรียกฉันสักคำหนูถามว่าไม่เลี่ยนกันบ้างเหรอคะเลี่ยนกินได้ทั้งวัน3มื้อกินแต่เค้กอย่างเดียวยังได้เลยหนูว่าเบาหวานจะถามหาเจ๊ทั้งคู่มากกว่านะคะไม่กลัวหรอเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยต้องตัดขานะตัดขาใช่นี่กลัวใช่ไหมเออแต่เจ๊ไม่ต้องกลัวนะสมัยนี้เนี่ยวิทยาการเขาทันสมัยมากค่ะโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลรามคำแหงเขามีกรรมวิธีรักษาแผลที่เท้าซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานได้ด้วยจะเป็นยังไงคุณหมอสุทัศน์ ฮ.สิริมานนท์มีคำตอบค่ะเล่ามาคุณหมอขาการกินอาหารที่มีรสหวานๆมากๆอาจจะทำให้ถึงต้องเป็นเบาหวานแล้วต้องตัดขาจริงๆนะครับสาเหตุนะครับของคนที่เป็นโรคเท้าเบาหวานอันดับแรกคือเกิดจากโรคเบาหวานที่ไม่ได้ควบคุมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องของการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับภาวะเท้าชาที่เกิดจากปลายประสาทอักเสบนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือภาวะโรคหลอดเลือดแดงติดตันนะครับที่ขาคนที่เป็นแผลที่มากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปก็ควรจะรีบมาพบแพทย์โดยด่วนปัจจุบันเนี่ยการรักษามีหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เป็นถ้าเกิดเป็นจากภาวะการติดเชื้อนะครับเราก็สามารถที่จะรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อร่วมกับการตัดเนื้อตายนะครับถ้าเกิดมีภาวะเท้าชาเกิดขึ้นเราก็ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรองเท้านะครับเรื่องของการเดินนะครับก็จะช่วยให้แผลดีขึ้นได้แต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดมีภาวะหลอดเลือดตีบตันซึ่งเป็นภาวะอันตรายและทำให้มีการเสียขาได้เยอะปัจจุบันเราก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับโดยใช้วิธีการขยายหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทำให้เลือดเนี่ยวิ่งลงมาเลี้ยงที่ขาได้อีกครั้งนึงดีที่สุดก็คือการป้องกันนะครับอย่าให้เป็นเบาหวานเลยจะดีที่สุดพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานมากๆนะครับและควรไม่ควรจะกินอาหารที่เป็นมื้อจุกจิกแล้วก็มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงจากโรคเบาหวานได้ครับต้องขอขอบพระคุณคุณหมอไม่ต้องใส่หัวเป็นแบบก็คุณหมอสุทัศน์คุณหมอสิริมานนท์จากโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะที่ทำให้เจ๊ได้กินเค้กต่อฮะใครสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะค่ะโทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะขึ้นมาที่ต้องหลบหน้าแทบไม่ทันเลยนะคะพี่ค่ะแคบๆนิดนึงมันมาถึงหน้าเราแล้วเนี่ยเอางี้แต่หนูอยากให้เจ๊วางช้อนสักนิดนึงอ๋อซ่อมทำไมอ่ะ